กลับมาดูคดีที่ร้อนแรงนะครับเผ็ดด้วยอร่อยด้วยน้ำพริกเผาแม่ประนอมนะคะกับเป็นโรงงานน้ำพริกที่ฟ้องร้องเกี่ยวกับเรื่องของมรดกเห็นว่าวันนี้จะนัดเจรจากันแต่ว่าฝ่ายหนึ่งมาไม่ได้อาการป่วยกระทันหันค่ะตอนแรกก็นัดหมายกันว่าหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกจะช่วยเป็นกาวใจเคลียร์ปัญหาให้กับคุณประนอมแล้วก็คุณสิริพรที่เป็นลูกสาวคนโตนะคะเพราะว่าคุณประนอมเองก็ไปร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยนัดหมายว่าพยายามจะเจรจาให้ทั้งคู่เนี่ยสามารถตกลงกันได้หาทางออกที่คลายปมปัญหามรดกนะครับที่เป็นจริงๆแล้วเป็นปัญหาในครอบครัวแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นประเด็นปัญหาในโซเชียลมีเดียตามไปด้วยเพราะว่าแต่ละฝ่ายที่เป็นฝ่ายเห็นด้วยก็จะออกมาให้ข้อมูลในมุมของฝั่งตัวเองนะครับซึ่งก็เชื่อว่าทางครอบครัวเองก็คงไม่ได้รู้เรื่องด้วยนะฮะข้อมูลตอนนี้ยังไม่ตรงกันเพราะว่าฝ่ายหนึ่งก็ให้ข้อมูลอย่างหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็ให้ข้อมูลอีกอย่างหนึ่งแล้ววันนี้หม่อมหลวงปนัดดาในฐานะของรัฐมนตรีที่กำกับดูแลศูนย์บริการประชาชนก็ตั้งใจจะเชิญคุณประนอมแดงสุภาผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทพิบูลชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมมาเจรจาปมปัญหานี้หลังจากที่เข้ามายื่นเรื่องขอความเป็นธรรมกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาระบุว่าลูกสาวคนโตได้ปลอมแปลงเอกสารมีการยักยอกชื่อของผู้ถือหุ้นมีการโอนที่ดินต่างๆไปซึ่งแม่ประนอมเคยไปฟ้องร้องมาแล้ว2ครั้ง2คดีด้วยกันคดีแรกคือคดีปลอมแปลงเอกสารการโอนที่ดินไปยื่นฟ้องที่ศาลจังหวัดนครปฐมแล้ว4เมษายนนี้ครับศาลจะนัดไต่สวนส่วนอีกคดีนึงคือคดีเรียกคืนมรดกแม่ประนอมก็ไปฟ้องที่ศาลตลิ่งชันศาลก็นัดไต่สวนใกล้เคียงกันครับวันที่11เมษายนนี้นะครับก็ต้องติดตามกันนะคะแต่ว่าวันนี้คงมาไม่ได้แล้วเพราะว่ามีการชี้แจงว่าคุณประนอมเนี่ยยังมีอาการป่วยอยู่เพราะว่าดูแล้วก็เครียดตั้งแต่วันที่มาแถลงข่าวตามพี่นักข่าวแจ้งก็คือว่าวันแถลงข่าวเองก็ดูมีท่าทีที่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วก็อิดโรยพอสมควร